ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลยครับ Overtop Up ร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือรีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นสำหรับทางทุกท่านด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นเติมเงินแบบ ID Pass จะเติมเพชร Battle Pass หรือรายวันทางร้านก็มีบริการนะครับแถมราคาถูกมากๆอีกด้วยและอีกโปรโมชั่นนะครับเติมแบบ UID ราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากใครสนใจก็สามารถทักไปสอบถามได้ที่เพจหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอล์ฟนะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนทาง Official ได้ปล่อยทีมวิดีโอตัวละครเลเน่มานาพาในฝ่ามือออกมานะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่านักมายากลคนนี้น่าสนใจมากๆเพราะเลเน่นะครับเป็นยังไงตัวละครของฟอนเทนที่เราจะได้เปิดหากันในวันแรกที่อัปเดต 4.0 นะครับและดูเหมือนว่าตัวละครนี้จะมีความสามารถเกี่ยวกับพลังวิญญาณอีกด้วยเลเน่สามารถทำอะไรได้บ้างและณวันนี้เรามีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับตัวละครนี้วันนี้เราจะมาคุยกันนะครับก่อนจะชมก็ฝากกดไลค์และกดติดตามไปด้วยนะครับเริ่มจากทำความรู้จักตัวละครนี้กันก่อนเลยนะครับเลเน่เป็นตัวละคร5ดาวธาตุไฟใช้ให้หนูเป็นอาวุธและมีพลังวิญญาณด้วยนะครับเลเน่คือนักมายากลเรื่องชื่อแห่งฟอนเทนเขาเป็นผู้มีพรสวรรค์นะครับและมักใช้ไหวพริบอันเฉียบแหลมและคำพูดอันแยบยลในการจูงใจผู้ชมนะครับไม่แน่ใจว่าบุคลิกแบบนี้มันเป็นบุคลิกทั่วไปของนักมายากลหรือเปล่านะครับแต่จากในตัวอย่างมานาพาในฝ่ามือเราจะเห็นได้ว่าเลเน่ดูเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆในเมืองมากๆนะครับแล้วก็บุคลิกภายนอกต่างๆดูมีความเฟรนลี่ฉลาดเป็นกันเองไม่แปลกเลยนะครับที่ผู้เล่นหลายคนรอที่จะเปิดตัวละครนี้บนเวทีนะครับเลเน่เป็นนักมายากลผู้ยิ่งใหญ่ในสายตาของผู้ชมแต่พอลงจากเวทีเลเน่เป็นพี่ชายที่แสนดีนะครับและอยากให้รู้กันนะครับว่าเลเน่มีพี่น้องอีก2คนนะครับคนแรกเรเนตและอีกคนเฟรมิเนตนะครับเป็น3พี่น้องซึ่งเห็นแบบนี้ก็มีแค่เรเนตคนเดียวนะครับที่มาเป็นผู้ช่วยนักมายากลให้พี่ชายส่วนเฟรมิเนตนั้นนะครับดูเหมือนว่าเขาไม่อยากเป็นที่สนใจของผู้คนนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะสนใจเรื่องของการดำน้ำมากกว่าการแสดงมายากลนะครับเลเน่เนี่ยครับเป็นตัวละครธาตุไฟที่ใช้มายากลในการทำความเสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติสกิลธาตุหรือว่าธาตุไม่ตายทุกอย่างจะมีการหยิบมายากลมาใส่ในแอนิเมชันนะครับบอกเลยว่าเท่มากๆจับตัวของเลเน่เนี่ยครับจะสามารถโจมตีปกติได้ทั้งหมด4ครั้งแล้วก็เลเน่เนี่ยครับจะโดดเด่นในการชาร์จโจมตีเพราะเมื่อชาร์จโจมตีถึงระดับ2นะครับแล้วก็ยิงถูกเป้าหมายจะทำให้เกิดกรีนมาคินแฮทหรือว่าหมวกเหมียวยิ้มกริ่มนะครับที่สามารถยุบศัตรูพร้อมกับสร้างความเสียหายได้ออกมา1ใบนะครับและหากค่าพลังชีวิตของเลเน่ค่อนข้างสูงการใช้ยิงระดับ2นะครับจะใช้ค่าพลังชีวิตจำนวนหนึ่งในการเพิ่มเอฟเฟกต์พร็อพเซอร์พาร์ทให้กับตัวเองนะครับในส่วนนี้หากเลเน่มีค่าพลังชีวิตมากกว่า 60% ในขณะที่ยิงพร็อพเอโร่จะเสียค่าพลังชีวิตไปส่วนหนึ่งและได้รับพร็อพเซอร์พาร์ทดึกสแต็กนะครับโดยที่เอฟเฟกต์นี้จะสแต็กได้มากสุด5สแต็กและจะหายไปหลังจากออกจากการต่อสู้30วินะครับซึ่งวิธีนี้นะครับจะทำให้ค่าพลังชีวิตของเลเน่ลดต่ำสุดถึงแค่ 60% เท่านั้นนะครับสรุปคร่าวๆคือใช้โจมตีให้ถึงระดับ2แล้วชาร์จยิงให้โดนสตูนหมด5ครั้งนะครับถ้าอยากเก็บสแต็กให้ครบไม่แน่ใจว่าหลังจากอัปเดต Patch 4.0 แล้วการยั่วยุศัตรูจะมีผลมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ถ้าแค่ตัวของเลเน่ผลของการยั่วยุศัตรูจะทำให้เราชาร์จยิงได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของ Green Mannequin Head หรือหมวกเหมียวยิ้มกริ่มจะสามารถยั่วยุศัตรูโดยรอบให้เข้ามาโจมตีมันได้1ครั้งทุกๆ5วินะครับแล้วก็ระดับความทนทานของ Green Mannequin Head จะขึ้นอยู่กับสัดส่วนพลังชีวิตสูงสุดที่ได้รับสืบทอดมาจากเลเน่นะครับโดยเมื่อถูกทำลายหรือว่าหมดช่วงเวลาต่อเนื่อง Green Mannequin Head จะยิง Pyrotechnic Strike และสร้างความเสียหายไฟแก่สู้อยู่ใกล้เคียง1ตัวนะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันสามารถมีกรีนมาร์กินเฮดได้แค่1ใบเท่านั้นนะครับแล้วก็จุดที่บอกว่าพลังชีวิตที่สืบทอดถ้าในเลเวล10จะอยู่ที่ 115% นะครับฉะนั้นหากอยากให้กรีนมาร์กินเฮดอยู่ได้นานๆก็ต้องปั้นเลเน่ให้เลือดเยอะๆนะครับถัดมาเรามาพูดถึงเรื่องของพลังวิญญาณกันบ้างนะครับพลังวิญญาณนะครับเป็นหนึ่งในระบบใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในแพทช์ 4.0 นะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับพอเบโร่จะสร้างสไปร์เรดทอนที่ตำแหน่งของสตูเพื่อสร้างความเสียหายไฟที่มีพลังวิญญาณอยู่นะครับซึ่งในเลเวล10จะทำความเสียหายอยู่ที่ 49.6% นะครับส่วนสกิลธาตุของเลเน่นะครับจะมีการใช้งาน2แบบนะครับแบบแรกนะครับคือเมื่อเลเน่ปล่อยสกิลธาตุจะใช้พร็อพเซอร์พาร์ททั้งหมดเพื่อสร้างความเสียหายไฟแบบ AOE นะครับซึ่งสามารถเพิ่มความเสียหายและฟื้นฟูค่าพลังชีวิตตามจำนวนสแต็กที่ใช้นะครับตัวอย่างในเลเวล10จะทำความเสียหาย 301% บวกด้วยความเสียหายสกิล 95.8% ของพลังโจมตีต่อสแต็กและฟื้นฟูพลังชีวิต 20% ต่อสแต็กเหมือนกันนะครับแล้วก็แบบที่2นะครับสกิลสามารถจุดระเบิดกรีนมาร์กินแฮดที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงและสร้างความเสียหายไฟแบบ AOE ได้ด้วยนะครับแล้วก็ความเสียหายไฟในส่วนนี้จะคิดตามความเสียหายจากไพโรเทคนิคสไตร์นะครับด้วยวิธีนี้นะครับความเสียหายจากกรีนมาร์กินแฮดจะนับเป็นความเสียหายจากการชาร์จโจมตีแทนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลแบบที่มีกรีนมาร์กินแฮดอยู่บนสนามความเสียหายที่เลเวล10จะสูงถึง 381.6% เลยนะครับในกรณีที่อัพโจมตีปกติถึงเลเวล10แล้วก็ในขณะเดียวกันจะเกี่ยวข้องกับพรสวรรค์ด้วยนะครับเพราะหากเลเน่สูญเสียพลังชีวิตจากการยิงฟอร์มแอโร่เมื่อคินมาคินแ
แมทที่เกิดจากพอเปโรถูกศัตรูจะทำการฟื้นฟูพลังงานธาตุให้กับเลเน่3หน่วยและสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 80% ของพลังโจมตีของเลเน่นะครับจากพอสวรรค์นี้จะทำให้เลเน่ฟื้นพลังงานได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนนะครับฟื้นพลังงานได้เร็วก็สามารถใช้ให้ไม่ตายได้บ่อยขึ้นเองนะครับต่อมานะครับถ้าไม่ตายเลเน่จะแสดงมายากลแปลงกายเป็นพรินมากินแคทหรือแมวยิ้มกิ่มในหมวกนะครับซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและมีระบุไว้นะครับว่าพรินมากินแคททั้ง2 อย่างนี้เป็นอุปกรณ์การแสดงคนละอย่างกันนะครับและเมื่อพรินมากินแคทเคลื่อนที่เข้าใกล้ศัตรูจะทำความเสียหายไฟแก่ศัตรูที่อยู่รอบมากสุด1ครั้งนะครับและเมื่อระยะเวลาต่อเนื่องสิ้นสุดลงหรือว่าใช้สกิลธาตุนะครับเลเน่จะออกจากสถานะครินมากินแคทพร้อมกับจุดดอกไม้ไฟทำความเสียหายแบบ AoE ใส่ศัตรูนะครับพร้อมกับเรียกครินมากินแคท1ใบและจะได้รับพร็อพสปาร์ต1สแต็กทันทีนะครับแล้วก็ในเลเวล10เวอร์มากนะครับพร้อมความเสียหายของดอกไม้ไฟจะสูงถึง 745.2% เลยนะครับไม่รู้จะเยอะไปไหนและบวกกับพรสวรรค์อย่างอันของเลเน่นะครับที่จะทำให้เลเน่สร้างความเสียหายแก่ศัตรูที่ได้รับผลกระทบจากธาตุไฟเพิ่มขึ้นโดยจะมีเอฟเฟกต์ดังต่อไปนี้นะครับความเสียหายจะเพิ่มขึ้น 60% และหากตัวละครในทีมเป็นตัวละครธาตุไฟยกเว้นเลเน่จะทำให้เอฟเฟกต์เพิ่มความเสียหาย 60% มีผลเพิ่มขึ้นอีก 20% นะครับและด้วยวิธีนี้เลเน่จะทำความเสียหายแก่ศัตรูที่ได้รับผลกระทบจากธาตุไฟได้สูงสุดถึง 100% เลยนะครับเยอะมากๆถ้าตามที่ผมเข้าใจนะครับก็น่าจะจำกัดให้มีตัวละครธาตุไฟมากสุด2ตัวในทีมไม่รวมตัวของเลเน่นะครับฉะนั้นถ้าจะให้จัดทีมคร่าวๆก็น่าจะต้องมีตัวละครธาตุไฟถึง3ตัวในทีมนะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับก็อาจจะเป็นตัวละครธาตุน้ำแข็งไม่ก็ตัวละครธาตุน้ำนะครับเพราะจะได้เอามาทำความเสียหายจากปฏิกิริยาธาตุเพิ่มเติมนะครับหรือว่าใครมีแนวทางการจัดทีมเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แชร์กันได้เลยนะครับและพรสวรรค์สุดท้ายนะครับจะเป็นการแสดงของพิเศษเฉพาะในฟอนเทนบนมินิแมปนะครับถ้าถามว่าจำเป็นไหมก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับเพราะทุกวันนี้ก็มีอินเทอร์แอคทีฟแมปบนเว็บไซต์ให้เปิดหาที่ที่ต้องการแล้วค่อยไปตามเก็บนะครับอันนี้คุณผู้ชมก็ต้องช่างใจเอานะครับว่าการที่เลเน่บอกเหยไอเทมจะมีส่วนช่วยให้คุณผู้ชมอยากเปิดตัวละครนี้มาเก็บไว้ไหมถ้าถามผมแนะนำว่าเปิดเก็บไว้ก็ไม่เสียหายนะครับเพราะภาพรวมของตัวละครนี้ก็น่าเล่นพอสมควรเลยต่อมาเป็นเรื่องของความสามารถของกลุ่มดาวกันบ้างนะครับกลุ่มดาวที่1 นะครับในเวลาเดียวกันจะสามารถมีครีมากินแฮทหรือว่าหมวกแมวเยิ้มกิ่มเนี่ยได้มากสุด2ใบนะครับและนอกจากนี้หลังจากพร็อพเบโร่ถูกเป้าหมายจะเรียกครีมากินแฮทออกมา2ใบและจะได้รับพร็อพเซอร์พาสเพิ่มอีก1สแต็กนะครับโดยเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้มากสุด1ครั้งในทุกๆ15วิถัดมากลุ่มดาว2นะครับเมื่อเลเน่เข้าสู่การต่อสู้ในทุกๆ2วิจะได้รับคลิปโฟกัส1สแต็กเอฟเฟกต์นี้นะครับจะทำให้เลเน่มีความแรงคิเพิ่มขึ้น 20% โดยสามารถสแต็กได้มากสุด3สแต็กเลยนะครับและจะกำลังเอฟเฟกต์นะครับเมื่อเลเน่ออกจากการต่อสู้ถัดมานะครับกลุ่มดาวที่3เพิ่มเลเวลสกิลของการโจมตีปกติขึ้น3ระดับนะครับเพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ15ฟังให้ผิดนะครับรอบนี้การปลดกลุ่มดาวจะทำให้เลเวลการโจมตีปกติเพิ่มสูงขึ้นแทนนะครับถัดมานะครับกลุ่มดาว4หลังจากการชาร์จโจมตีธาตุไฟของเลเน่ถูกศัตรูความต้านทานไฟของศัตรูจะลดลง 20% เป็นเวลา6วินะครับถัดมานะครับกลุ่มดาว5เพิ่มเลเวลสกิลของสกิลธาตุขึ้น3ระดับนะครับเพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ15และสุดท้ายนะครับกลุ่มดาว6ขณะที่เลเน่ยิงพร็อพเอโร่จะทำการยิงไพโรเทคติกสไตล์รีไพด้วย1ลูกนะครับโดยมันจะสร้างความเสียหายเท่ากับ 80% ของไพโรเทคติกสไตล์ซึ่งความเสียหายนี้นะครับจะนับเป็นความเสียหายของการชาร์จโจมตีโดยสรุปแล้วนะครับผมมองว่ากลุ่มดาว1 2 3 4นี้ดีมากๆนะครับถ้าใครมีงบจำกัดอาจจะเปิดซัก C2 นี่ก็กำลังดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอวยเลเน่มากๆอยากให้ตัวละครนี้ทำดาเมจได้แรงๆก็อาจจะเปิดไปซัก C4 ไม่ก็ C6 ไปเลยนะครับแต่สำหรับสายฟรีนะครับแค่ C0 นี่ก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าตัวละครนี้นะครับการปลดกลุ่มดาวจะช่วยให้เล่นง่ายขึ้นเก็บสแต็กได้ง่ายขึ้นทำความเสียหายได้แรงและน่าจะทำให้ปั้นตัวละครได้ง่ายขึ้นอีกด้วยนะครับแต่ยังไงซะนะครับนี่ก็เป็นเพียงคอมเมนต์จากผมคนเดียวนะครับอย่างน้อยสุดก็น่าจะเอาไปประกอบการตัดสินใจได้นะครับว่าจะเปิดเลเน่ถึงกลุ่มดาวไหนหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับส่วนที่ไม่ใช้อัพตัวละครก็น่าจะเป็นบอสใหม่ในฟอนเทนนะครับซึ่งยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นบอสตัวไหนแต่สิ่งที่รู้ตอนนี้เนี่ยมีเพียงแค่เทมทั่วไปนะครับอย่างพวกแร่ธาตุไฟตาของฟาตุอิทั่วไปแล้วก็มีไอเทม Primordial Green Bloom นะครับที่หาได้จากบอสรายสัปดาห์ผู้บิทักโอเอซิส Warden of Oasis Farm นะครับสามารถไปฟาร์มรอกันได้เลยนะและนี่ก็คือข้อมูลของตัวละครเลเน่นักมายากลผู้ยิ่งใหญ่แห่งฟอนเทนที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมอยากรู้เรื่องไหนสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับให้ผมจะมาทำคลิปเพิ่มให้และก่อนจากกันไปก็ฝากสปอนเซอร์ไปเช่นเคยนะครับกับ Overtop Up รับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือดีฟันแน่นอนนะครับทางร้านมีบริการเติมเงินหลายเกมเลยนะครับใครที่สนใจนะครับลิงก์ของร้านอยู่ใต้คลิปสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า Take care ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ人は常識破りな何かを望むミステリアスなほど刺激的なんだ確認は済んだかいうんちゃんと見た帽子の中には何もない。わあ、
ショーの一瞬で魔術師は現実と偽りの境界線を壊し観客に世界の別の一面を見せる。おい、間違ってるぞ。俺が注文したのはアップルサイダーだ。酔ってるんだろ。さっきは最高のワインをくれと言ってたぞ。ああ、俺の記憶違いだっていうのか。ああさあ、もう一回見てみて。何が入ってる？ああ、おお、これだこれだ。リンゴの爽やかな香り。ん？あれ、さっき俺が持ってたのって。多くの人々の目にマジックは奇跡として映る。魔術師の僕たちはこう言ってほしいんだけどな。偉大な奇跡はまるでマジックみたいってね。